ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะคะจะขอแนะนำนักวิจัย2ท่านนะคะที่จะมาช่วยสาธิตวิธีการทำงานของเครื่องนะคะแยกเกลือออกจากน้ำที่ทางทีมวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นนะคะก็จะประกอบด้วยนายธีรศักดิ์เหลืองอ่อนนะคะและนายสาธิตประทีปธีรนันท์ค่ะก็ในระหว่างที่มีการบรรยายนะคะเดี๋ยวเราจะทำเรื่องของการแยกเกลือแล้วก็จะทดสอบให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะคะคือวันนี้ที่เราได้มาก็คือเราจะนำน้ำจากเกาะช้างนะคะที่อยู่ในขวดนะคะเราเก็บมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ท่านเห็นว่าน้ำทะเลเนี่ยแตกต่างจากน้ำทั่วๆไปเดี๋ยวเราจะเอาสีผสมอาหารหยดลงไปในน้ำทะเลให้ทุกท่านชมก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นสีเขียวก่อนที่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นน้ำจืดนะคะเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างว่าเราไม่ได้หยิบน้ำที่เป็นน้ำขวดมานะคะตอนนี้น้ำทะเลก็จะเป็นสีเขียวๆแล้วนะคะอันนี้เราผสมสีผสมอาหารไปค่ะแล้วก็สำหรับชุดกองของเรานะคะก็จะประกอบด้วยส่วนของไส้กองแล้วก็เราจะติดตั้งเครื่องจ่ายไฟกระแสตรงนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้จะให้ผู้ช่วยนะคะก็คือนักวิจัยทั้งสองท่านเนี่ยนะคะประกอบเครื่องแล้วก็จัดการเทน้ำลงไปนะคะเพื่อที่จะได้น้ำที่เป็นน้ำจืดเราจะขอใส่บิ๊กเกอร์ลงไปเพราะว่าถ้าเกิดจะกองจนกระทั่งจะกดก๊อกเพื่อเปิดเนี่ยนะคะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเราขอใส่บิ๊กเกอร์ที่ไม่มีอะไรก็คือบิ๊กเกอร์เปล่านะคะเพื่อที่จะรับน้ำหลังจากการกองนะคะค่ะเดี๋ยวขอเข้าเรื่องของการบรรยายเลยนะคะค่ะก็สำหรับเนื้อหาที่จะบรรยายให้ทุกท่านได้ข้อมูลในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของที่มาและความสำคัญนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของผลการทดสอบแล้วก็ตามด้วยเรื่องของงานวิจัยต่อยอดในอนาคตที่ทางทีมวิจัยเราจะทำต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาการลุกเข้าของน้ำทะเลเข้าสู่แผ่นดินเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นข้อมูลนะคะก็คงจะซ้ำกับที่อาจารย์รอยนท่านได้อธิบายไว้นะคะก็คือการลุกเข้าของน้ำทะเลเข้าสู่แผ่นดินเนี่ยมันก็จะเกิดจากสาเหตุหลักๆก็คือภัยแล้งนะคะแล้วก็การเพิ่มของระดับน้ำทะเลซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นผลกระทบที่มาจากเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางกรณีก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโครงสร้างของดินและก็ความเค็มของน้ำนะคะเป็นต้นว่าอาจจะเปลี่ยนพื้นที่มาทำเป็นนากุ้งนะคะหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำประมงน้ำเค็มนะคะพร้อมกับเรื่องของการขุดเจาะสำรวจน้ำมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของช่องว่างขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของพื้นที่ผิวเป็นช่องว่างที่จะทำให้น้ำทะเลลุกเข้ามาได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้พื้นดินเนี่ยนะคะอาจจะมีการสุดตัวนะคะก็หลักๆเลยก็จะมีประมาณ4หัวข้อเนี่ยนะคะที่จะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติและเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะคะจริงๆแล้วระบบนิเวศก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบนิเวศชายฝั่งเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของตะกอนที่ถูกพัดพามานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกลไกตามธรรมชาตินะคะที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยยังดำรงอาศัยอยู่ได้ถึงแม้แต่ว่ามีน้ำทะเลหนุนเข้ามาหรือมีเรื่องของการลุกของน้ำทะเลเข้าสู่แผ่นดินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะคะเป็นต้นว่าการทำร่องระบายน้ำหรือการทำพื้นที่กักน้ำจืดแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่นะคะไม่ให้น้ำทะเลลุกเข้ามาได้เนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการซึมเข้ามานะคะซึ่งในเรื่องของผลกระทบที่จะมีต่อเรื่องของระบบนิเวศก็คือสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพก็จะลดลงไปนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการกระตุ้นที่จะทำให้เกิดเรื่องของการลุกของน้ำทะเลที่มาจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็คือก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาพวกระบบต่างๆที่อยู่ตามชายฝั่งนะคะก็อาจจะมีการพัดพาเซดิเมนต์หรือตะกอนมากับน้ำถ้าหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนสภาพแล้วตะกอนก็อาจจะมาน้อยลงพอมาน้อยลงหรือเคลื่อนที่น้อยลงก็อาจจะทำให้เรื่องของน้ำทะเลเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่มีตัวที่จะไปกักกั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการทรุดของแผ่นดินนะคะพร้อมกับว่าถ้าน้ำทะเลมีการลุกเข้ามาได้ในพื้นที่ที่อาจจะไม่เคยมีน้ำทะเลลุกเข้ามาก่อนเลยการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็สัตว์
น้ำจืดนะคะก็จะได้รับผลกระทบนะคะพร้อมกับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของถิ่นที่อยู่ของสัตว์นะคะจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแล้วผลกระทบของความเค็มของแหล่งน้ำมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะก็อันแรกเลยก็เป็นเรื่องของระบบนิเวศชายฝั่งปะการังและก็สัตว์น้ำอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้ถ้าระดับความเค็มนะคะไม่เหมาะสมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะเจริญเติบโตได้นะคะพอกระทบกับเรื่องของระบบนิเวศก็จะมาเรื่องของพืชอาหารนะคะโดยส่วนใหญ่พืชอาหารที่เรารับประทานกันก็จะต้องการน้ำจืดนะคะในการเจริญเติบโตยกเว้นสาหร่ายนะคะที่อาจจะเป็นพืชอาหารที่อาจจะเจริญเติบโตได้ในน้ำที่มีความเค็มนะคะซึ่งผลผลิตของพืชลดลงเนื่องจากว่าถ้ามีความเค็มเข้ามาสู่ชั้นน้ำบาดาลหรือชั้นน้ำในโพรงของดินนะคะรากพืชก็จะไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้เพราะว่าเนื่องจากว่าโซเดียมเนี่ยนะคะไปบล็อกไม่ให้การเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยเข้าสู่รากพืชได้นะคะแล้วก็เรื่องของผลกระทบของดินเค็มถ้ามีน้ำนะคะเค็มเข้ามาสู่แผ่นดินได้นะคะลักษณะสมบัติของชั้นดินแล้วก็โครงสร้างของดินเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นดินอาจจะมีการพองตัวขึ้นมาถ้ามีเกลือโซเดียมในชั้นดินมากเกินไปนะคะหลังจากที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็มีผลกระทบต่อพืชอาหารแล้วก็ผลกระทบต่อโครงสร้างของดินก็มีผลกระทบตามมาเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของผลที่มาจากผลผลิตพืชอาหารลดลงก็จะเกิดโรคขาดสารอาหารนะคะหรือถ้าดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำนะคะที่มีความเค็มหรือมีเกลือเป็นสารที่เจือปนอยู่ก็จะมีปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตนะคะหรือพวกผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะและสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการประมงและการเกษตรกรรมได้รับความเสียหายนะคะก็อาจจะทำให้รายได้นะคะของประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยหรืออาจจะลดน้อยลงแล้วก็สูญเสียพื้นที่ใช้สอยประกอบกับเรื่องของการขาดแคลนน้ำบาดาลที่เป็นน้ำจืดอันนี้ก็จะกระทบกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในประจำวันนะคะเพราะว่าเราต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคถ้าเราขาดแคลนน้ำจืดเนี่ยก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเรื่องของความท้าทายที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็ในหนังสือที่ทาง United Nations หรือองค์การสหประชาชาตินะคะได้แจ้งได้นำเสนอในเว็บไซต์นะคะของ World Water Development นะคะก็จะเป็นรีพอร์ตตัวหนึ่งที่เพิ่งรีพอร์ตมาเมื่อปี2015ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะพูดถึงสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจืดของโลกนะคะก็คือเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็จะเป็นน้ำทะเลนะคะก็จะมีน้ำจืดอยู่เพียง 2.5% ของน้ำบนโลกใบนี้นะคะถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราบอกประชากรโลกเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 7.2 พันล้านคนนะคะณปัจจุบันเลยนะคะสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจืดเนี่ยพบว่า1ใน3ของประชากรโลกนะคะจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจืดหรือเขาเรียกว่า water stress นะคะก็คืออยู่ในภาวะที่ยากแค้นที่จะไปหาแหล่งน้ำจืดเพื่อการบริโภคนะคะถ้ายังเกิดภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะสหประชาชาติคาดว่านะคะในปีคศ2025นะคะก็อีกประมาณ9ปีที่จะถึงนี้นะคะก็คือ2ใน3ของประชากรโลกเนี่ยนะคะเราจะตกอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนน้ำจืดหรือไม่มีน้ำจืดในการบริโภคที่เพียงพอนะคะสำหรับเรื่องของคำว่าน้ำจืดคืออะไรก็จะมีเรื่องของการจำแนกประเภทน้ำนะคะน้ำจืดเนี่ยที่เราพูดกันก็คือน้ำที่มีเกลือเจือปนอยู่นะคะคำว่าเกลือในที่นี้ก็คือเขาจะวัดเป็นเรื่องของค่าซาลินิตี้นะคะก็มีเกลือเจือปนอยู่ 0.5 ส่วนในพันส่วนนะคะหรือถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือน้อยกว่านะคะ 0.05% โดยน้ำหนักส่วนน้ำที่มีความเค็มนะคะเราก็จะจัดเป็น2ประเภทก็คือน้ำกร่อยก็คือน้ำที่มีเกลือเจือปนอยู่นะคะก็คืออยู่ที่ในระหว่างช่วง 0.5 ถึง 30 ส่วนในพันส่วนนะคะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ในช่วง 0.05 ถึง 3% โดยน้ำหนักนะคะส่วนสุดท้ายก็คือน้ำเค็มหรือบางคนก็จะบอกว่าคือ salt water นะคะ salt water นะคะหรืออาจจะเป็น sea water ด้วยก็คือน้ำทะเลนะคะคือน้ำที่มีเกลือเนี่ยเจือปนอยู่30ถึง50ส่วนในพันส่วนนะคะ
ถ้าน้ำทะเลปกติทั่วๆไปก็จะอยู่ที่ประมาณ35ส่วนในพันส่วนนะคะอันนี้หรือคิดเป็น 3-5% โดยน้ำหนักนะคะเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันแรกเลยก็คือเรื่องของการเพิ่มจำนวนประชากรของโลกนะคะการเพิ่มจำนวนประชากรของโลกกระตุ้นเรื่องของการใช้น้ำและในขณะเดียวกันก็กระตุ้นเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะตลอดจนกระตุ้นเรื่องของผลผลิตที่เราจะต้องผลิตพืชอาหารนะคะก็เลยทำให้มีเรื่องของทันทีที่มีน้ำทะเลนะคะลุกเข้ามาสู่แผ่นดินเนี่ยนะคะปัญหาแรกเลยก็คือเกิดจากเรื่องของการบริโภคน้ำจืดที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาสาเหตุที่สองนะคะก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอันนี้แน่นอนว่าทุกท่านก็ทราบว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่มีทางแก้ไขนะคะมีได้แต่เรื่องของการชะลอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้น้อยที่สุดนะคะหรือไปรบกวนเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะก็ต้องลดลงนะคะก็จะมีเรื่องของการปนเปื้อนของแหล่งน้ำอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุของการขาดแคลนน้ำจืดซึ่งน้ำนะคะก็ตามวัฏจักรของน้ำก็จะมีการหมุนเวียนอยู่แล้วอย่างเช่นน้ำทะเลก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วก็ตกลงมาก็จะกลายเป็นน้ำจืดอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้ำจืดที่อยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆเรามีน้ำจืดในการบริโภคที่อย่างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริโภคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราไม่ทำการบำบัดน้ำเหล่านี้นะคะให้เป็นน้ำจืดเหมือนเดิมเนี่ยนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้น้ำเหล่านี้หมุนเวียนมาได้และขณะเดียวกันนอกจากการไม่บำบัดน้ำแล้วยังส่งผลต่อเรื่องของการปนเปื้อนในแหล่งน้ำถึงแม้แต่ว่าฝนตกลงมาเราบอกว่าเป็นน้ำจืดแต่ถ้าน้ำจืดนี้ปนเปื้อนด้วยสารต่างๆที่ไม่ปลอดภัยกับการบริโภคมันก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะทำให้เราเกิดความขาดแคลนได้นะคะก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับน้ำท่วมเนี่ยมีปริมาณน้ำเยอะมากแต่น้ำอันนี้มันสกปรกเกินกว่าที่เราจะใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะสาเหตุของการขาดแคลนน้ำจืดก็คือเนื่องจากนโยบายสาธารณะก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นอย่างของประเทศเราเนี่ยนะคะทุกคนคิดว่าแหล่งน้ำเนี่ยนะคะก็คือเป็นน้ำเนี่ยนะคะเป็นทรัพยากรที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากว่ามันยังไม่มีการเก็บค่าน้ำนะคะยกเว้นว่าถ้าเราใช้เป็นน้ำประปาเราก็จะต้องเสียค่าน้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเนี่ยนะคะตามที่เราต้องการโดยที่เราไม่ได้มองว่าน้ำเนี่ยคือของสาธารณะที่เราจะต้องช่วยกันดูแลเราใช้แล้วเราก็จะต้องแบ่งกันใช้ให้ได้ครบทุกประโยชน์นะคะอย่างเช่นเราคงไม่มองแค่ว่าเราจะนำน้ำมาให้ประชาชนบริโภคโดยที่ภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะคะขาดแคลนน้ำจืดถ้าอย่างนั้นก็ทำให้เราขาดพืชอาหารต่อไปอีกนะคะเนื่องจากว่าการจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นนโยบายสาธารณะที่เราจะต้องมองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะเราจะต้องทำอย่างไรให้ทุกคนเนี่ยใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะเพราะว่าน้ำไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะคะน้ำจืดไม่ได้มีเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปนะคะน้ำจืดเนี่ยใช้แล้วถ้ามีการปนเปื้อนก็หมดไปได้เหมือนกันนะคะก็จะสร้างปัญหาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับการใช้ชีวิตของเราได้นะคะเรื่องของสาเหตุของการขาดแคลนน้ำจืดในประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะจะบอกว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำจืดก็คงจะพูดแบบนั้นไม่ได้เต็มปากนะคะเพราะว่าสาเหตุของการขาดแคลนน้ำจืดเนี่ยโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดจากเรื่องของโครงสร้างของดินด้วยเพราะว่าในอดีตอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกหรือแม้แต่กระทั่งภาคเหนือเองนะคะที่เราอาจจะพบพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะพบเปลือกหอยเป็นสุสานหอยเพราะว่าตรงพื้นที่ของประเทศไทยนะคะในอดีตเลยก็จะเป็นทะเลมาก่อนพอเป็นทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรณีวิทยานะคะก็ทำให้เกิดการสะสมของเกลืออยู่ในชั้นดินอยู่แล้วนะคะก็มีตะกอนมาทับถมน้ำทะเลไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นชั้นเกลือในชั้นน้ำใต้ดินอย่างเช่นจังหวัดน่านที่เราพูดถึงบ่อเกลืออันนี้ก็คือขุดไปเราก็จะยังเจอน้ำทะเลอยู่นะคะน้ำเค็มอยู่หรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของการลุกเข้าของน้ำทะเลเข้าสู่แผ่นดินเราก็จะพบในพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลเป็นหลักนะคะเรื่องของน้ำทะเลนะคะทำไมเราถึงบริโภคน้ำทะเลไม่ได้ก็เพราะว่าเราทราบว่าในน้ำทะเลนะคะหรือน้ำที่ละลายออกมาจากชั้นเกลือนะคะเราก็จะพบว่ามันจะมีแร่ธาตุที่อาจจะไม่เหมาะนะคะมีปริมาณที่ไม่เหมาะสมที่จะบริโภค
นะคะก็อย่างเช่นมีโซเดียมนะคะมีแมกนีเซียมมีคลอไรด์มีคาร์บอเนตแล้วก็มีซัลเฟตนะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะถ้าเราจำแนกก็คืออย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์นี่ก็คือความเค็มหรือแมกนีเซียมแคลเซียมพวกนี้นะคะถ้ารวมตัวกับคาร์บอเนตหรือรวมตัวกับซัลเฟตก็คือความกระด้างเพราะฉะนั้นน้ำทะเลที่ไม่เหมาะที่จะนำมาบริโภคโดยตรงก็คือเนื่องจากว่ามีทั้งความเค็มและก็ความกระด้างและในบางครั้งเนี่ยนะคะน้ำทะเลบางแหล่งของประเทศเราก็อาจจะพบสารที่ปนเปื้อนอย่างเช่นถ้าอยู่ใกล้ๆกับเขตอุตสาหกรรมนะคะเราอาจจะพบโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำทะเลด้วยในบางครั้งแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราจะต้องหาวิธีการแยกเกลือออกจากน้ำแล้วมันมีวิธีการไหนบ้างที่ใช้ได้นะคะก็จริงๆวิธีการแยกเกลือออกจากน้ำเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้ความร้อนในการกลั่นให้น้ำเนี่ยนะคะน้ำทะเลกลายเป็นไอน้ำแล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำจืดนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งของพลังงานเนี่ยจะใช้จากไหนอาจจะใช้จากความร้อนใต้พิภพใช้จากโซลาร์เซลล์หรืออาจจะทำเป็นกรีนเฮาส์ก๊าซหรือโทษทีค่ะเป็นกรีนเฮาส์นะคะก็คือเป็นใช้เรือนกระจกนะคะหรืออาจจะทำให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำแข็งนะคะซึ่งเราพบว่าน้ำส่วนที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยก็คือน้ำจืดนะคะน้ำทะเลเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อุณหภูมิเท่ากับ100องศาเนี่ยเปลี่ยนให้น้ำทะเลเป็นน้ำจืดได้มันต้องอุณหภูมิสูงกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นน้ำทะเลถ้าเรามาแช่เป็นน้ำแข็งส่วนที่เป็นน้ำแข็งก็คือน้ำจืดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถใช้ได้แต่ก็ต้องใช้พลังงานมหาศาลนะคะถ้าเป็นกระบวนการที่นิยมใช้อีกกระบวนการนึงนะคะก็คือการใช้เมมเบรนก็คือการแยกด้วยเยื่อกล่องไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโทรเลสก็ใช้เยื่อกล่องร่วมกับไฟฟ้าเคมีนะคะในการแยกแล้วก็อาจจะมีรีเวิร์สออสโมซิสนะคะมีนาโนฟิลเทชันเมมเบรนดิสติลเลชันหรือฟอร์เวิร์สออสโมซิสนะคะซึ่งกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสท่านวิทยากรจากเมื่อสักคู่ทั้งสองท่านนะคะก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็อันนี้ส่วนนี้จะขอนำเสนอแค่เรื่องของอิเล็กโทรไดอะลิซิสก็จะเป็นกระบวนการร่วมนะคะระหว่างไฟฟ้าเคมีและก็เยื่อเมมเบรนก็คือเราจะใช้เรื่องของไฟฟ้าจ่ายเข้าไปเพื่อทำให้เกลือโซเดียมและคลอไรด์เนี่ยนะคะจากเดิมที่เป็นอยู่ในรูปของโซเดียมคลอไรด์ก็จะแตกตัวเป็นโซเดียมไอออนและก็คลอไรด์ไอออนอันนี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้สามารถแยกเกลือออกจากน้ำได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าถามกระบวนการที่เราสนใจนะคะอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคใหม่นะคะที่อาจจะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นลักษณะของการผลิตในเชิงที่ใช้กับชุมชนหรือใช้กับโรงประปาขนาดใหญ่ก็คือกระบวนการแยกด้วยไฟฟ้าเคมีจะเป็นกระบวนการที่ไม่มีการใช้เยื่อกล่องนะคะก็อันนี้ก็จะมีทั้ง capacitive desalination นะคะแล้วก็เป็น electrochemical mediateDesalination ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่เป็น innovation นะคะก็ยังเป็นนวัตกรรมอยู่ยังไม่มีการนำมาใช้งานจริงนะคะก็อันนี้ก็จะใช้เรื่องของไฟฟ้านะคะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะว่าไฟฟ้าที่เราใช้หรือไฟฟ้าเคมีที่เราใช้เนี่ยนะคะมันแตกต่างจาก reverse osmosis ตรงที่ว่ามันทำให้เกลือโซเดียมคลอไรด์แตกตัวเป็นโซเดียมไอออนนะคะเป็นธาตุหนึ่งแล้วก็เป็นคลอไรด์นะคะซึ่งเวลาเราจะแยกตรงนี้เราจะแยกโซเดียมและคลอไรด์ออกจากน้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีปัญหาที่จะต้องมาจัดการเรื่องเกี่ยวกับน้ำด้านส่วนที่เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าถ้าโซเดียมไม่รวมกับคลอไรด์อันนี้จะไม่ใช่เกลือก็จะไม่ใช่เรื่องของความเค็มนะคะก็เครื่องที่เราเรียกชื่อเล่นๆ เราก็เรียกกันว่าซอฟนะคะซอฟคำแรกก็มาจากคำว่าอิเล็กโทรซอฟชันก็คือกระบวนการดูดซับไฟฟ้านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันอีกตัวนึง SOFT Soft ตัวนี้มาจากคำว่าซอฟเทนนิ่งก็คือทำให้กลายเป็นน้ำอ่อนเพราะเราทราบว่าน้ำทะเลมีความกระด้างนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของอิเล็กโทรซอฟชันก็คือส่วนด้านบนของเครื่องนะคะก็จะมีขั้วอิเล็กโทรดอยู่2ขั้วนะคะซึ่งเราจะทำให้ขั้วอิเล็กโทรดเนี่ยนะคะหลังจากที่จ่ายไฟไปแล้วเราจะทำให้ประจุของโซเดียมและคลอไรด์แยกออกจากกันนะคะแล้วก็ตัวของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีก็จะเกิดขึ้นในส่วนด้านของด้านบนนะคะแล้วก็เราจะเติมถ่านกำมันลงไปนะคะซึ่งเราใช้ถ่านกำมันเพื่อที่ว่าจะใช้สำหรับเรื่องของการกำจัดโลหะหนักนะคะเพราะว่าเราทราบว่าน้ำทะเลตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็จะพบโลหะหนักบางตัวนะคะแต่ตัวที่โชคดีมากที่เราตรวจพบ
บ่อยๆนะคะอย่างน้ำทะเลที่มาจากแหล่งต่างๆที่เราใช้ไม่พบปลอดในปริมาณที่น่าตกใจนะคะคือในน้ำทะเลเนี่ยโลหะหนักที่เรามักจะนิยมพบกันแล้วก็เป็นอันตรายก็คือจะเป็นปลอดกับตะกั่วเป็นหลักนะคะแต่โชคดีมากว่าน้ำทะเลที่เรานำมาตรวจไม่ว่าจะเป็นเขตใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมหรือใกล้ๆกับปากแม่น้ำเราก็ยังไม่พบปลอดนะคะแล้วส่วนคำว่าซอฟที่เป็นตัวที่เรื่องของการลดความกระด้างนะคะเราก็จะใช้เรซินนะคะเรซินก็คือเป็นสารที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนประจุเราจะมีเรซินทั้งประจุลบแล้วก็เรซินทั้งประจุบวกนะคะในการที่จะกำจัดเกลือแมกนีเซียมแล้วก็กำจัดเกลือแคลเซียมด้วยเรซินประจุบวกแล้วก็ในขณะที่เรซินประจุลบเนี่ยนะคะเราจะให้แลกเปลี่ยนกับไอออนที่เป็นของซัลเฟตนะคะแล้วก็เป็นไอออนของคาร์บอเนตที่เป็นไอออนลบนะคะก็หลังจากที่ผ่านการเกิดปฏิกิริยานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราพบว่าที่ขั้วแอนโอดแล้วก็ขั้วแคโทดเนี่ยนะคะเราจะเกิดปฏิกิริยาคอไลด์อีโวลูชันนะคะแล้วก็โซเดียมเดโพซิชันอันนี้ก็จะทำให้ปริมาณโซเดียมแล้วก็คอไลด์ลดลงพร้อมกับว่าคอไลด์ที่ลดลงเนี่ยมันแปลสภาพเป็นคอลินแก๊สซึ่งเราควบคุมให้คอลินแก๊สตัวนี้นะคะความเข้มข้นเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นในกระบวนการของเราก็เลยไม่ต้องใช้เรื่องของการเติมสารฆ่าเชื้อโรคลงไปนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำที่อยู่ในน้ำทะเลนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าออกซิเจนอีโวลูชันนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนอีโวลูชันที่ขั้วแอนโอดและขั้วแคโทดตามลำดับก็จะเกิดแก๊สนะคะแก๊ส2ตัวที่เราแยกได้ก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนขั้วอิเล็กโทรดที่เราใช้จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะคะแผ่นอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะมีการปลดปล่อยอลูมิเนียมไอออนออกมาก็คือถ้าเป็นอลูมิเนียมไอออนตัวนี้ก็คือถ้าเราเติมในน้ำประปามันก็คือสารส้มแต่สารส้มเนี่ยเราจะเติมเป็นรูปของอลูมิเนียมซัลเฟตนะคะอันนี้ก็จะทำให้ค่า pH ของน้ำสูงขึ้นน้ำมีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันน้ำจะมีความขุ่นลดลงเพราะว่าเหมือนกับว่าเรากำลังเติมสารตกตะกอนนะคะสำหรับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นที่เรซินทั้งประจุลบและประจุบวกก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะประจุถ้าเป็นเรซินประจุลบนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกับประจุลบที่อยู่ในน้ำนะคะส่วนเรซินประจุบวกที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเรซินที่เป็นสตรองแอซิดนะคะส่วนเรซินประจุลบก็จะเป็นสตรองเบสนะคะก็จะจ่ายไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาเพราะฉะนั้นน้ำที่ผ่านการแยกแล้วนะคะก็จะมีค่า pH นะคะเป็นกลางสำหรับเรื่องของผลการศึกษานะคะเราก็มีตัวอย่างน้ำทะเลที่เราใช้แยกนะคะก็คือน้ำทะเลที่เราเก็บมาจากหลายๆที่นะคะหลายๆแห่งแล้วก็พบว่าความเค็มเฉลี่ยของน้ำทะเลที่เราเคยใช้นะคะก็จะอยู่ที่33ส่วนใน1,000ส่วนนะคะเราพบว่าในขั้นตอนแรกนะคะสามารถลดความเค็มได้ 30% ก็คือการผ่านอิเล็กโทรดเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะความเค็มที่เหลือก็จะลดลงด้วยการผ่านเรซินประจุลบและก็ประจุบวกนะคะส่วนคอไลน์เนี่ยจะลดลงเล็กน้อยก็คือคิดเป็นปริมาณแก๊สคอลีนเนี่ยนะคะต่ำกว่า5ส่วนในล้านส่วนนะคะส่วนโลหะหนักที่ตรวจพบก็อยู่ในระดับต่ำส่วนความกระด้างของน้ำเนี่ยนะคะก็จะลดลงเหลือประมาณ100ถึง150มิลลิกรัมของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อลิตรก็จะเป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำอ่อนซะทีเดียวก็ยังมีความกระด้างเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะส่วนอุณหภูมิของน้ำนะคะเนื่องจากว่าเกิดไฟฟ้าปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะสูงประมาณ8ถึง10องศาเซลเซียสนะคะก็จะสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็สำหรับเรื่องของการวิจัยต่อยอดในอนาคตนะคะหลังจากที่เราทำเครื่องแยกเกลือออกจากน้ำได้แล้วนะคะเราก็พบว่ามันก็มีความท้าทายจากเรื่องของน้ำที่มีความเค็มสูงสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ผ่านจากกระบวนการ reverse osmosis แล้วก็ตามนะคะก็คือน้ำส่วน concentrateนะคะน้ำที่มีเกลือเข้มข้นนะคะหรือน้ำทะเลที่มีความเค็มสูงนะคะเราจะไม่สามารถที่จะผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปได้นะคะอันนี้คือข้อด้อยของเครื่องมืออันนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าน้ำทะเลเนี่ยนะคะมีความเค็มสูงกว่า35ส่วนใน1,000ส่วนเนี่ยนะคะเรื่องของสภาพนำไฟฟ้าของน้ำทะเลจะสูงมากนะคะการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะเกิดช็อตเซอร์กิตขึ้นมาทันทีสาเหตุที่เราใส่ไฟไปได้แค่5โวลต์ก็คือถ้าใส่มากกว่านั้นช็อตจะเกิดช็อตเซอร์กิตนะคะก็มีคำถามมาจาก
หลายๆภาคส่วนนะคะว่าอย่างเช่นน้ำคอนเซนเทรตที่เกิดจากกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสอาจารย์สามารถที่จะแยกเกลือได้ไหมคือเราลองแม้แต่ใช้กระแสไฟฟ้าใส่เข้าไปแค่ 0.5 โวลต์ก็ช็อตแล้วค่ะก็เลยเราก็เลยมาคิดกลับกันว่าถ้าทางไฟฟ้าเคมีถ้าตรงกันข้ามกับโพลาโรกราฟิกก็คือจะเราจ่ายไฟเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแสดงว่าเราต้องใช้ลักษณะเป็นกาวานิกกาวานิกก็คือทำให้มันเกิดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราพยายามที่จะนำน้ำคอนเซนเทรตมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเนื่องจากว่าเราชาร์จประจุลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้ก็หมายความว่ามันสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้นะคะก็คืองานทดลองที่เรากำลังทำอยู่ในห้องปฏิบัติการอยู่และขณะเดียวกันนะคะงานทดลองงานที่2ที่เรากำลังสนใจอยู่ก็คือน้ำทะเลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอาจจะยังชาร์จไฟอาจจะยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในโวลต์ที่ต่ำมากๆเราก็อาจจะต้องยังต้องบำบัดอยู่แล้วจะบำบัดมันได้ยังไงเราก็รู้ว่าพืชเนี่ยนะคะพืชเนี่ยที่มีความทนต่อเรื่องของน้ำทะเลก็คือสาหร่ายเราก็จะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อให้สาหร่ายเนี่ยนะคะไปแยกเกลือออกจากน้ำแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีร่วมก็คือเพื่อที่จะทำน้ำให้มีความเค็มในระดับที่เหมาะสมสักครั้งหนึ่งก่อนก็คือเหมือนกับการบำบัดเบื้องต้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเข้าร่วมแล้วสุดท้ายงานวิจัยที่เรามองนะคะเห็นประโยชน์ก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องของการลุกของน้ำทะเลเข้ามาสู่แผ่นดินเรามีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่เราไปทำกับกรมการข้าวที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนเข้ามาเราก็ไม่สามารถปลูกข้าวได้เนื่องจากข้าวไม่ใช่พืชที่ทนเค็มนะคะก็ทำให้ได้รับความเสียหายด้วยนะคะเราก็เลยทำเรื่องของการสังเคราะห์ดินชีวภาพขึ้นมานะคะโดยที่ดินชีวภาพของเราเนี่ยนะคะเราจะทำให้ดินเราสามารถดูดซับโซเดียมได้นะคะพอดูดซับโซเดียมได้ก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในช่องว่างของดินเนี่ยนะคะมีปริมาณโซเดียมน้อยนะคะจนเราสามารถปลูกพืชได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราได้ทดสอบในลักษณะของเป็นแปลงทดสอบนะคะเราพบว่าเราสามารถปลูกข้าวจากดินที่มีความเค็มที่เราเก็บตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเราสามารถปลูกข้าวพันธุ์ขาวมะลิ105ได้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยต่อยอดในอนาคตนะคะก็สำหรับงานวิจัยนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยวิจัยที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมาคอวอเตอร์นะคะที่ให้การสนับสนุนเรื่องของเรซินแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตเครื่องซอฟต์นะคะค่ะขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราคิดว่าน้ำที่ผ่านการกรองก็น่าจะพอจะวัดค่าความเค็มได้แล้วนะคะได้ค่าเท่าไหร่คะหน่วยอะไรคะสำหรับเรื่องของสภาพนำไฟฟ้านะคะเราวัดสภาพนำไฟฟ้าได้39.7นะคะไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรถ้าท่านคำนวณเรื่องของสภาพต้านทานก็คือเศษ1ส่วน39คูณ10กำลังลบ6นะคะอันนี้ก็คือความต้านทานเนี่ยจะอยู่ในหน่วยของเมกะโอห์มอันนี้แสดงว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์คือน้ำบริสุทธิ์เนี่ยจะมีสภาพนำไฟฟ้าต่ำนะคะก็คือค่า resistivity จะสูงอันนี้ก็จะหน่วยเป็นเมกะโอห์มนะคะแล้วก็เรื่องของความเค็มได้เท่าไหร่คะได้ประมาณ 5.3 นะคะ 5.3 ค่ะชิมได้ 0.53 ค่ะค่ะ 0.53 ค่ะค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวขอทวนคำถามก่อนค่ะ
คือตอนนี้ที่เราใช้นะคะเราใช้ไฟฟ้ากระแสตรงค่ะเราใช้หม้อแปลงไฟฟ้านะคะที่จะแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนื่องจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะคะโดยส่วนใหญ่เราไม่สามารถทำปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีให้เกิดโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับค่ะก็อันนี้เราป้อนโดยที่เราจะควบคุมเรื่องของความต่างศักย์นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีตามที่กล่าวในขั้นต้นนะคะค่ะต่างกับระบบที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือสำหรับระบบนี้ค่ะเราจะเน้นเป็น innovation technology เป็นเรื่องของการแยกเกลือออกจากน้ำนะคะโดยไม่ใช้เยื่อกองหลักการที่แตกต่างจากระบบที่มีอยู่เดิมก็คือเรารู้ว่าความเค็มก็คือเกลือโซเดียมคลอไรด์นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถที่จะทำให้โซเดียมแยกไปได้ทิศทางหนึ่งคลอไรด์แยกไปได้ทิศทางหนึ่งไม่มารวมกันเป็นโซเดียมคลอไรด์มันก็คือการแยกเกลือแล้วก็ลดความเค็มไปในตัวค่ะแล้วก็แตกต่างจากระบบที่เป็นเรื่องของเมมเบรนตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้เมมเบรนค่ะ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 แตกต่างค่ะเนื่องจากว่าเลซินที่เราใช้นะคะจะเป็นแคทไอออนและแอนไอออนเพื่อที่จะกำจัดความกระด้างค่ะแล้วก็กำจัดพวกไอออนที่เป็นประจุบวกอย่างเช่นโซเดียมที่ได้จากการแยกด้วยไฟฟ้าเคมีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ถ้าไม่มีคำถามต่อก็ขอขอบคุณนะคะก็ขอจบการบรรยายของอาจารย์ธิดารัตน์นะคะแล้วก็นอกจากจะขอขอบคุณทางอาจารย์ธิดารัตน์แล้วค่ะทางเราอยากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วในการแยกเกลือจากไฟแยกเกลือด้วยวิธีต่างๆของทางอาจารย์นะคะก็ในการนี้ขอเรียนเชิญดร.ศิรศักดิ์เทพคำค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีอีกครั้งนะคะมอบของที่ระลึกของสวทช.ให้กับอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะ